สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียไปที่เมืองพินอูรวินพม่าตอนบนกันบ้างล่าสุดนะครับมีน้องหลายผู้นำรัฐประหารและกลุ่มของเขาออกจากเมืองพินอูรวินทันทีหลังมหาวิทยาลัยทหารในเมืองพินอูรวินถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่15เมษายน2567สำนักข่าวดิอาราการเอ็กเพรสนิวส์รายงานว่าแหล่งข่าวท้องถิ่นระบุว่ามินอองไลผู้นำรัฐประหารและทีมงานที่อยู่ในเมืองพินอูรวินออกเดินทางทันทีหลังมหาวิทยาลัยทหารในเมืองพินอูรวินถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธเมื่อคืนวันที่14เมษายนเวลาประมาณ 21:30 น.โดยเมื่อวันที่14เมษายนผู้นำรัฐประหารมินอองไลและทีมงานของเขาเดินทางถึงโรงเรียนนายร้อยพินอูรวินและถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธอย่างน้อย20ลูกตามรายงานหลังการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่ออาคารที่พักนักเรียนนายร้อยฝึกหัดทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารและมีรายงานการบาดเจ็บล้มตายในหมู่นักเรียนนายร้อยและเจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดแต่อย่างใดเพื่อตอบโต้ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวจึงดำเนินการปิดถนนและตรวจสอบยานพาหนะอย่างรวดเร็วทั่วเมืองพินอูรวินมีการลาดตระเวนรถถังตลอดทั้งคืนและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสถานการณ์ในเมืองพินอูรวินดูเหมือนว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับเมืองพินอูรวินหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเมเมียวเป็นเมืองหนึ่งในพม่าตอนบนซึ่งถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญของทหารพม่าและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทหารเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธขณะที่มินอองไลไปที่นั่นแสดงให้เห็นว่ามินอองไลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยแล้วและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของฝ่ายต่อต้านซึ่งแข็งแกร่งขึ้นซึ่งเชื่อว่าจะทำให้มินอองไลยิ่งหวาดผวาเพราะที่ปลอดภัยที่สุดฝ่ายต่อต้านก็สามารถหลุดรอดเข้าไปได้ครับ